Hello สวัสดีครับผมดีต้อนรับขอ welcome ทุกคนนะครับผมสู่การสอนในวันนี้นะครับผมโฮเชียบทที่7ขอปิดเสียงเครื่องคอมหน่อยนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่โฮเชียบทที่7กันแล้วนะครับผมอาจารย์มีข่าวพิเศษนะครับข่าวจะเรียกว่าข่าวดีก็ได้แต่ว่าภายในอีก2อาทิตย์เราจะสรุปและเรียนจบโฮเชียบทที่7นะครับผมเราจะสรุปและเรียนจบโฮเชียบทที่7เพราะว่ามันอาจจะมีความคล้ายกันในบางส่วนนะครับผมก็อยากจะให้เราไม่ลืมด้วยกันนะครับผมช่วยอ่านนะครับอาทิตย์นี้โฮเชียบทที่8 9 10 11 12 13อาทิตย์หน้าเราจะมาสรุปทั้งหมดนั้นภายใน30นาทีนะครับผมก็อยากจะต้อนรับทุกคนนะครับผมและเราจะมาพูดคุยเราจะมีการนี่อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงอาจารย์เอาของนี้มาด้วยก็วันนี้จะสอนวิธีทำอาหารนิดหน่อยนะครับผมมื้อเช้านะครับผมสำหรับเรากันหน่อยนะครับผมอาจารย์ว่าน่าจะสนุกและน่าจะเป็นสิ่งที่เรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับผมโอเคครับทักกันเข้ามานะครับผมถ้าเราเข้ามาดูกันแล้วทักกันเข้ามาเลยนะครับอาจารย์ดีใจที่พี่น้องมาเรียนด้วยกันในวันนี้นะครับผมเราอยู่โฮเชียบทที่7นะครับและเราก็เสร็จในโฮเชียบทที่6เราก็ทบทวนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับมีการตักเตือนจริงๆตั้งแต่โฮเชียบทที่2 3นะครับบทที่1ถึง3ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของโฮเชียใช่ไหมครับโกเมอร์และลูกๆของเขานะครับผมแต่หลังจากนั้นไปเนี่ย4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็จะเป็นการตักเตือนของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลรวมถึงบทที่14ด้วยแต่บทที่14จะพูดถึงการกู้กลับมาหรือการที่พระเจ้าอยากให้อิสราเอลกลับออกมาหรือเลิกทำบาปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปกันในอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนอีกเล่มหนึ่งจากพระคัมภีร์นะครับผมแต่ว่าในอีก2อาทิตย์เราจะมาศึกษาโฮเชียด้วยกันนะครับผมทบทวนกันแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับผมคุณเหมียวดีใจคุณเหมียวเจอคุณเหมียวกับคุณแอนดี้ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ขอบพระเจ้าสำหรับการที่เราสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยกันณสถานที่ของเราด้วยอาจารย์ก็เข้าใจบางคนไม่สะดวกใช่ไหมครับอันนั้นไม่มีปัญหาเลยครับผมแต่อาจารย์ดีใจและมีความสุขมากกับคนที่สามารถมานมัสการกับเราได้เพราะว่าและนี่เป็นเหตุผลนะครับผมเพราะว่าเรามีโอกาสนะครับผมที่จะเจอกับพี่น้องอาจารย์รู้ว่าบางทีเราอาจจะมาเจอกันผ่านทางออนไลน์ก็โอเคก็ดีแต่บ่ายโมงอาจารย์รู้ว่าบางคนอาจจะง่วงด้วยก็มีนะครับผมเพิ่งทานข้าวกลางวันเสร็จนี่แบบจังหวะดีนอนบนโซฟาสักนิดอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจารย์อยากจะชวนให้เรามาดูในบทเรียนของเรานะครับอาจารย์เชื่อเลยนะครับว่าเราจะมีสิ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่เมื่อเช้านี้นะครับผมตื่นเต้นนะครับผมเราได้มีการนมัสการ4ช่วงเหมือนเดิมนะครับผมมีของภาษาอังกฤษตอน9นาฬิกาภาษาไทย10นาฬิกา11นาฬิกาและภาษามือไปด้วยนะครับผมเขาก็แบ่งออกมาเป็นห้องเรียนของเขาด้วยฝากอธิษฐานสำหรับแต่ละช่วงนะครับผมว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรในแต่ละช่วงนะครับสิ่งที่อาจารย์ตื่นเต้นเกี่ยวกับสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับเรามีสมาชิกใหม่นะครับผมคุณจ๋านะครับที่รับแบปทิสมานะครับผมอันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทางคริสตจักรของเราที่จะฉลองและเห็นถึงการก้าวออกไปใช่ไหมครับการแสดงออกไปเราเข้าใจว่าการรับแบปทิสมาไม่ได้ทำให้ใครรอดแต่เป็นสิ่งที่เรากำลังสาธิตภายนอกว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเชื่อในพระเจ้านะครับผมน้ำนี้ไม่ได้บริสุทธิ์น้ำนี้ไม่ได้ชำระความผิดบาปของเราแต่เป็นสัญลักษณ์ให้คนอื่นให้เขาเข้าใจว่าเรานะครับผมเป็นคริสเตียนนะครับให้เราเข้าเรื่องกันนิดนึงนะครับทบทวนกันแป๊บเดียวนะครับผมก็ต้อนรับทุกคนที่เข้ามาศึกษาด้วยกันนะครับผมในตอนนี้ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ในขณะที่เรากำลังมาดูในบทเรียนของเรานะครับผมเราจะเห็นอยู่ว่าโฮเชียตักเตือนนะครับผมตักเตือนอิสราเอลในหลายๆแบบใช้ตัวอย่างในหลายๆเรื่องสำหรับชนชาติอิสราเอลและพระองค์อยากให้ชนชาติอิสราเอลกลับใจใหม่นะครับผมก็คือเลิกทำในสิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่สิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่คืออะไรบ้างนะครับผมให้มาทบทวนกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวให้เรามาดูด้วยกัน
อย่างแรกครับเขาไม่สัตย์ซื่อใช่ไหมครับผมเขาไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างที่สองเขานมัสการรูปเคารพพระบาอัลต่างๆนะครับผมเขาวางใจในบุคคลแทนที่จะวางใจในพระเจ้านะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับเขาใช้ความรุนแรงนะครับผมเรามีการลักขโมยการฆ่าการตีสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรใช่ไหมครับผมที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วคุณจะไปทำสิ่งเหล่านี้ทำไมนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามเขาไว้แล้วนะครับผมและมีการกราบไหว้รูปเคารพไปหาพระบาอัลในเมื่อมีความต้องการอะไรหรือต้องการพระบาอัลจะถือว่าเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับผมของคนทำไร่ทำนาถ้าต้องการฝนก็จะไปถวายเครื่องบูชาให้กับพระบาอัลถ้าต้องการมีลูกก็จะไปถวายเครื่องบูชาถ้าต้องการเงินทั้งหมดเนี้ยมันจะรวบรวมไปอยู่ในพระบาอัลตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นปัญหาแต่ในบทเรียนของเราในขณะที่เราศึกษาในโฮเชียนะครับผมทั้งหมดจะย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความรอดพระเจ้าแห่งพระเจ้าแห่งความรักและความรอดเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ทุกคนเลยโดยเฉพาะด้วยครับนะครับในขณะที่เราศึกษาเล่มนี้พระเจ้าทรงรักชนชาติอิสราเอลและอยากให้ชนชาติอิสราเอลณเวลาตอนนี้ในโฮเชียนะครับให้ตามพระเจ้านะครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมี3คดีหรือ3ข้อหานะครับผมอย่างแรกคือเขาไม่มีความจริงเขาไม่มีความรักและเขาไม่ยอมรับพระเจ้าเขาเหมือนกับว่าลืมพระเจ้าไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วเขาได้ทำคำสัญญาคำปฏิญาณไว้แล้วว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้าใช่ไหมครับแต่อะไรเกิดขึ้นอิสราเอลทิ้งพระเจ้าใช่ไหมครับเปรียบเสมือนชีวิตของเราจริงๆถ้าเราเจอกับปัญหาแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงจากชีวิตส่วนตัวของอาจารย์นะครับผมในที่ผ่านมาอาจารย์ไปหาหมอฟันและตอนแรกก็มีแบบเจ็บนิดหน่อยแค่มา2อาทิตย์เองเจ็บนิดหน่อยดื่มน้ำเย็นน้ำร้อนคือเจ็บจะไปหาหมอฟันแล้วก็เขาก็ไปเอ็กซเรย์มาแล้วไปพบเจอว่าอันนี้คือฟันที่อุดมาแล้วนะครับผมไปพบเจอว่ามีการอักเสบที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องรักษารากฟันเมื่อเขาบอกข่าวจำบอกหมอฟันอย่าบอกข่าวร้ายกับผมเลยขอร้องผมไม่ต้องการข่าวร้ายนี้นะรักษารากฟันไม่ได้เจ็บแค่ทางด้านร่างกายแต่ทางด้านงบประมาณไปด้วยนะครับผมในเรื่องที่เรากำลังศึกษาไปด้วยกันนะครับความบาปได้มาแบบเงียบๆความบาปได้มาแบบเหมือนปล่อยเข้ามาเรื่อยๆอิสราเอลไม่ได้อยู่วันหนึ่งและก็มาล้มในความบาปหรือล้มเหลวหรือทำผิดต่อพระเจ้าแต่เป็นการกระทำผิดครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งอีกจนกว่าเหมือนกับถ้าตาสว่างแล้วมองรอบๆเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยสัญลักษณ์หรือการแสดงออกของเขาว่าเขาไม่ได้ตามพระเจ้านะครับผมถ้าเราไม่ระวังชีวิตของเราจะคล้ายกับชนชาติอิสราเอลถ้าเราปล่อยตัวไปเราปล่อยในขณะที่เราทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองเราอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดอยากคิดอะไรก็คิดอยากดูอะไรก็ดูเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะตาสว่างนะครับผมและเราจะเปิดตาของเราลืมตาของเราเมื่อไหร่และเราจะเห็นว่าสภาพสถานการณ์ที่เราอยู่และสภาพที่ตัวเราเป็นจะแย่ถ้าเราไม่ระวังเพราะการที่เราติดตามพระเจ้าเป็นการที่เราตัดสินใจทุกๆวันว่าเราจะสนิทกับพระองค์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอันนี้คือความรอดครั้งเดียวใช่ไหมครับเรารับเชื่อครั้งเดียวแต่การที่เราจะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าจะเป็นการตัดสินใจที่เราต้องมาทำทุกๆวันนะครับให้เรามาดูต่อกันนิดหน่อยนะครับผมข้อ1นะครับของบทเรียนของเราในวันนี้นะครับที่เราจะมาอ่านกันดูในโฮเชียบทที่7นะครับผมคือความเสื่อมทรามของประชาชนนะครับผมความเสื่อมทรามทำไมถึงเราต้องบอกว่าเสื่อมทรามด้วยล่ะเพราะว่าปัญหาเนี้ยอยู่ที่บุคคลละไม่ได้อยู่แค่ตรงประเทศเท่านั้นแต่อยู่ที่บุคคลถ้าบุคคลตามพระเจ้าประเทศของเขาก็ตามพระเจ้าใช่ไหมแต่เริ่มต้นที่ใจถ้าใจไม่ตามพระเจ้าไม่มีทางครับที่ชนชาติจะตามพระเจ้านะครับผมเราไม่สามารถเอาสิ่งของหรือบอกให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยช่วยตามพระเจ้าหน่อยไม่ได้ครับมันจะอยู่ที่ใจของเราว่าวิธีเราใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นวิธีที่สมควรหรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันหัวข้อหรือธีมของวันนี้นะครับผมคือเทคนิคในการเรียนรู้ช้านะครับผมถ้าเราอยากจะเรียนรู้เทคนิค
ในการเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือการที่เราไม่ค่อยจับใจความหรือการที่เราเรียนรู้อะไรช้าๆสามารถดูจากตัวอย่างของอิสราเอลได้ในเล่มนี้นะครับผมเพราะว่าพระเจ้าประกาศให้แล้วสอนก็แล้วและชนชาติไม่ยอมที่จะกลับใจใหม่และเพราะเหตุผลนี้เพราะการที่ทำให้ใจแข็งนะครับผมการที่เขาปฏิเสธพระเจ้าเพราะเหตุผลนี้เราจะเจอและเราจะเห็นว่ามีปัญหานะครับผมเราจะมาดูด้วยกันต่อในข้อ1นะครับผมในข้อ1ของเรานะครับข้อ1ของเราให้เราดูด้วยกันนะครับผมเมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความชั่วช้าของเอฟเรอิมก็เผยออกทั้งการกระทําที่ชั่วร้ายของสมาเรียก็ดังแดงขึ้นเพราะว่าเขาทุจริตขโมยก็หักเข้ามาข้างในและกองโจรก็ปล้นอยู่ข้างนอกนะครับผมคือมีทั้งปัญหาข้างในมีทั้งปัญหาข้างนอกคือเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาไม่ยอมรับพระเจ้าเขากลับกลายเป็นขโมยนะครับผมเขากำลังเน้นในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือรัฐบาลการปกครองของอิสราเอลคือกำลังปล่อยคือไม่อยากแตะไม่อยากทำอะไรไม่อยากจะแก้สถานการณ์แล้วคือปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมการที่ปล่อยไปเรื่อยๆทำให้อิสราเอลเปรียบเสมือนเมื่อตะกี้นี้ให้เห็นข้างในของตึกใช่ไหมครับผมที่เสื่อมทรามไปเนี่ยที่กำลังพังอยู่ข้างในพังจากข้างในเนี่ยเปรียบเสมือนชนชาติอิสราเอลภายในกำลังเปื่อยเน่าภายในมีปัญหาภายในกำลังเหมือนกับว่ากำลังจะพังลงอยู่ณเวลาตอนนี้นะครับผมสิ่งที่เราควรที่จะระวังนะครับข้อ2บอกว่าแต่เขาไม่ได้พิจารณาในใจว่าเราจดจำการกระทำที่ชั่วทั้งหมดของเขาได้เรานี่คือใครครับเรานี่กำลังพูดถึงใครอยู่ตรงนี้นะครับผมเราคำว่าเรานะครับคือพระเจ้านะครับผมคำว่าเรากำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าจะไม่ลืมไม่ใช่ว่าไม่จดจำไม่พระเจ้าจะจดจำและพระเจ้าจะไม่ลืมนะครับผมในเมื่อคุณยังไม่กลับใจใหม่คุณทำไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าพระเจ้าคงจำไม่ได้หรอกว่าเราเคยทำอะไรไปพระองค์ทรงจำได้ทุกอย่างนะครับเราควรที่จะสารภาพบาปของเรากับพระองค์และพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าให้อภัยเราแล้วจะไม่มีวันจดจำในสิ่งที่เราทำผิดพระองค์จะลบล้างมันไปจะทำให้สะอาดขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือขาวสะอาดเหมือนหิมะนะครับผมให้ดูในข้อ3นะครับผมเขากระทำให้กษัตริย์ชื่นชมยินดีด้วยความชั่วร้ายของเขากระทำให้เจ้านายพอใจด้วยการมุสาของเขานะครับผมคือเขาบอกว่าชนชาติอิสราเอลกำลังทำในสิ่งที่โอ้ยกษัตริย์ก็มีความสุขเพราะอะไรครับกษัตริย์และผู้ที่กำลังปกครองประเทศอยู่ณเวลาตอนนั้นมีความสุขกับการกับความชั่วร้ายของประชาชนเพราะว่าถ้าประชาชนทำในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่มีใครไปจับผิดกษัตริย์จริงไหมครับปล่อยให้เขาทำไปกษัตริย์อยากทำอะไรก็ปล่อยไปเพราะอะไรครับเพราะว่าชนชาติก็ไม่ตามพระเจ้าชนชาติก็ไม่สนใจไม่มีใครจะมาจับผิดไม่มีใครจะมาติว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคุณทำแบบนี้ไม่ได้รักษาพระราชบัญญัตินะไม่มีใครมาเตือนเพราะไม่มีใครรักษาแม้กระทั่งถ้าเราจำได้จากบทก่อนๆใช่ไหมครับปุโรหิตยังไม่ตามพระเจ้าเลยและจะไปเอาอะไรกับประชาชนถ้าปุโรหิตไม่ตามพระเจ้าและการที่เราจะมาหวังอะไรกับการที่ประชาชนจะมาตามพระเจ้าในเมื่อผู้ที่สอนเขาใช่ไหมครับผู้ที่สอนเขาไม่ได้ตามพระเจ้านะครับโอเคครับผมให้เรามาดูกันต่อนิดหน่อยนะครับผมในตรงนี้นะครับข้อที่4ด้วยกันนะครับผมข้อที่4เราจะเห็นตัวอย่างแรกบทนี้จะเต็มไปด้วยตัวอย่างและก็คำเปรียบเทียบนะครับจะเต็มไปด้วยตัวอย่างต่างๆตัวอย่างแรกที่เราจะมาเห็นให้เรามาดูด้วยกันในข้อ4นะครับผมเขาเป็นคนล่วงประเวณีทุกคนเขาเป็นเตาอบที่ร้อนซึ่งช่างทำขนมหยุดเร่งให้ร้อนแล้วตั้งแต่เขาจะต้อนนวดแป้งจนแป้งจะฟูขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ปิดเตาเดี๋ยวให้ดูต่อตัวอย่างต่อนะครับในวันฉลองกษัตริย์ของเราพวกเจ้านายทำให้พระองค์ป่วยด้วยขวดเหล้าองุ่นกษัตริย์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพร้อมกับคนขี้เยาะเย้ยนะครับผมคือเขากำลังสาธิตถึงความชั่วร้ายใช่ไหมครับผมเกิดขึ้นจากการดื่มเหล้าองุ่นไปด้วยเมาเหล้าองุ่นทำในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับผมคือและไม่มีปัญหาด้วยไม่มีใครมีปัญหากับเรื่องนี้
ไม่มีมีแต่ยัดให้ทำต่อนะครับผมเราจะได้มาแล้วเหมือนกับมาวางแผนหรือมาเป็นเพื่อนหรือจับมือร่วมมือกับผู้ที่เยาะเย้ยนะครับผมผู้ที่ดูถูกคนอื่นผู้ที่ไม่ทำตามพระเจ้านะครับข้อที่5ไม่ได้จบแค่นี้เราจะอ่านต่อไปเรื่อยๆและเราจะเห็นว่ามีการฆ่าเกิดขึ้นด้วยในท่ามกลางผู้ที่เป็นกษัตริย์นะครับผมไม่ใช่ฆ่าคนอื่นอย่างเดียวแต่กษัตริย์จะถูกประหารชีวิตกษัตริย์จะถูกฆ่านะครับผมให้ดูต่อในข้อ6นะครับผมใจของเขาก็ร้อนด้วยการซุ่มดักทำร้ายเหมือนเตาอบตลอดคืนช่างทำขนมของเขาก็หลับอยู่พอถึงรุ่งเช้าก็พุ่งออกมาอย่างกับเปลยเพลิงนะครับผมเขาบอกว่าเหมือนมีการฉลองเกิดขึ้นเหมือนมีการเปิดเตาให้ร้อนๆกลับไปนอนคือไม่มีวันหยุดคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีการดับเพลิงนี้นะปล่อยให้ไฟมันลุกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อันตรายเราเข้าใจจากสถานการณ์ไม่นานที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของความอันตรายของเรื่องไฟไหม้ใช่ไหมครับผมการที่เราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับในข้อนี้กำลังพูดถึงความชั่วร้ายของเขาไม่มีการหยุดยั้งไม่มีใครมายั้งไม่มีใครมาหยุดคือปล่อยให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าไปดูตามประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอลในช่วงนี้นะครับจะอยู่ในยุคก่อนการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ประมาณ700กว่าปีนะครับผม750 740ปีในช่วงยุคนี้นะครับผมไปดูใน2พงศ์กษัตริย์อันนี้อาจารย์จะฝากให้เรากลับไปดูเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเรานิดหน่อยนะครับผม2พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อที่10 14 25 30อีกครั้งนึงนะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ10ข้อที่14ข้อที่25และข้อที่30จะพูดถึงการฆ่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของอิสราเอลนะครับผมอิสราเอลในเวลาตอนนี้13ปีนะครับผมมีกษัตริย์5องค์ที่ปกครองอยู่ในแต่ละช่วงนะครับผมคือเปลี่ยนกันเร็วมากเปลี่ยนการปกครองเร็วมากและถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการเมืองหรือการปกครองใช่ไหมครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือการแลกอำนาจกันมีความวุ่นวายตลอดเวลานะครับผมจะไม่ได้เป็นการสืบทอดตำแหน่งกันที่สมูทหรือที่เสถียรนะครับแต่จะเป็นการสืบทอดตำแหน่งที่คนนี้ประหารชีวิตคนนี้ต้องจำไว้อิสราเอลและมีกษัตริย์4องค์ที่ถูกฆ่าภายใน20ปี20ปีเป็นเวลาที่ไม่นานเลยนะครับผมเป็นเวลาที่ไม่นานเลยที่จะมีกษัตริย์4ท่านนะครับผมที่ถูกประหารชีวิต4คนในเวลา20ปีนะครับผมเท่ากับ5ปีครั้งหนึ่งนะครับผมมีการฆ่าที่เกิดขึ้นและสิ่งนี้บ่งบอกถึงด้วยเพราะอันนี้ไม่ใช่ประเทศอื่นเข้ามาแล้วมาทำนะครับนี่คือภายในประเทศตัวเองมีความวุ่นวายมีการทำชั่วร้ายมีการใช้ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลาตอนนั้นดูในข้อ7ด้วยกันนะครับผมทุกคนก็ร้อนอย่างกับเตาอบและเมื่อผู้ครอบครองทั้งหลายของเขากษัตริย์ทั้งสิ้นของเขาก็ล้มลงแต่ไม่มีใครท่ามกลางพวกเขาที่ร้องถึงเราไม่มีใครหันถึงพระเจ้าอันนี้คือเรานะครับผมผ่านทางโฮเชียไม่ได้บอกให้เขาร้องถึงเขาแต่บอกไม่มีใครร้องถึงพระเจ้าเลยคุณเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุณเห็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่คุณไม่มาหาเราล่ะในเมื่อคุณมีปัญหาทำไมคุณไม่หันมาหาเราทำไมคุณหันไปหาผู้อื่นดูในเราจะเห็นว่าไม่ได้มีปัญหากับแค่ภายในกับคนในหมู่ประชาชนนะครับผมในตอนนั้นนะครับเพราะเราเห็นอย่างแรกนะครับที่เราทบทวนกันไปตอนต้นใช่ไหมครับตอนต้นคือความเสื่อมทรามของประชาชนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นด้วยในข้อต่อไปนะครับผมคือเราจะเห็นความไม่ซื่อสัตย์ของประเทศทั้งประเทศนะครับผมจะมีความไม่ซื่อสัตย์ต่อใครต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงตั้งแต่แรกใช่ไหมครับถ้าเราจำไว้ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งกษัตริย์เกิดขึ้นกษัตริย์ท่านแรกคือใครนะชื่ออะไรนะครับถ้าจำได้ตอบมาใน Facebook เลยนะครับผมกษัตริย์ท่านแรกและอาจารย์จะขอกษัตริย์คนที่2ด้วยนะครับผมกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลกษัตริย์องค์ที่2ของอิสราเอลนะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับถ้าจำได้แต่ก่อนหน้าที่เขาจะมีการแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองใช่ไหมครับผมอันนี้จะเป็นการที่การดูแลโดยการที่พระเจ้าเป็นผู้ที่นำ
เมื่อมีการสู้รบเกิดขึ้นเขาจะถามพระองค์เราควรทำอย่างไรดีพระเจ้าจะทรงนำพาเขาพระองค์จะทรงเลือกคนให้นำไปในการต่อสู้หรือในการปกครองหรือการการต่างๆหรืองานต่างๆใช่ไหมครับผมในเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้แตกต่างเลยมีปัญหาที่เกิดขึ้นและอิสราเอลไม่หันไปหาพระเจ้าอิสราเอลไปหาผู้อื่นแทนที่จะไปหาพระเจ้านะครับเอฟเฟรมก็ไม่ได้แตกต่างกันให้เราดูในข้อ8นะครับเอฟเฟรมเอาตัวเขาบนกับชนชาติปนกับชนชาติทั้งหลายเอฟเฟรมเป็นขนมปิ้งที่ไม่ได้พลิกกลับนะครับผมเอฟเฟรมไม่ยอมที่จะตามพระเจ้าในขณะนี้อาจารย์จะขอยืนนิดนึงครับซาอูลคนแรกถูกต้องเลยครับครูกุ้งวันนี้นะครับผมอาจารย์จะขอมาทำเป็นคุกกิ้งโชว์นิดหน่อยนะครับอาจารย์รู้ว่ามีหลายคนที่ทำอาหารเงินค่อนข้างเก่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าภรรยาของอาจารย์เคที่ทำอาหารเก่งซึ่งจริงครับอาจารย์เคที่ทำอาหารเก่งแต่คุณไม่รู้ซะแล้วนะครับผมว่าใครสอนเขาไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะขอผสมเราจะมีนมไว้ก่อนนะครับผมใส่ไข่ไปด้วยนะครับและเราจะมีการใส่แป้งเข้าไปอาจารย์จะให้เราใช้เวลาในการดูเพื่อเป็นความบันเทิงของเรานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นถึงชนชาติของอิสราเอลนะครับผมชนชาติของอิสราเอลตรงนี้เปรียบเสมือนแป้งใช่ไหมครับผมแป้งในขนาดนั้นเนี่ยแป้งที่เขากำลังพูดถึงคือขนมปังแต่พอดีถ้าอาจารย์จะมาทำแป้งเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะครับผมมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยด้วยนะครับผมในขณะที่พระเจ้าใช้ตัวอย่างในแต่ละอย่างนะครับผมพระเจ้าอยากให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำคือคุณไม่ยอมหยุดคุณร้อนและคุณไม่ยอมหยุดในขณะที่เราเห็นชีวิตของเราด้วยเราก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าเรากำลังเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชนชาติอิสราเอลอาจารย์อยากให้เรานึกถึงเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์อยากให้เรามันกลับมาสำรวจชีวิตของเราเมื่อเรามีปัญหาเราไปหาใครอันนี้จะเป็นคำถามที่อาจารย์จะไม่ได้จดให้กับเราวันนี้แต่ให้เรากลับไปคิดถึงนิดหน่อยนะครับผมเมื่อเรามีปัญหาเรามักจะไปหาใครนะครับผมจะเป็นปัญหาอะไรก็ได้จะเป็นปัญหาในการเงินจะเป็นปัญหาของครอบครัวจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพปัญหาในเรื่องของการเรียนปัญหาในเรื่องของการทำงานนะครับผมอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราอธิษฐานปัญหามันจะหายไปเลยนะครับหลายครั้งพระองค์อยากให้เราผ่านพายุไปนะครับผมแทนที่เราจะพาเราออกมาทันทีนะครับผมแต่อยากให้เรานึกถึงปัญหานี้เพราะว่าตัวอย่างที่เขาใช้นะครับผมในสำหรับชนชาติอิสราเอลนะครับผมคือเขาบอกว่าเหมือนขนมปังนะครับผมที่เมื่อเขากำลัง อบอยู่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่างนะครับเป็นโอ่งขึ้นมาแล้วก็จะเอาขนมปังมันแนบไว้ข้างๆถ้าเคยกินใช่ไหมครับผมขนมปังมันจะบางๆหน่อยและเขาจะไปอบและในขณะที่เขาอบอยู่นั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนหรือการพยายามให้ไม่ไหม้ใช่ไหมครับมันจะมีกลิ่นโหอาจารย์เสียดายที่เราไม่ได้อยู่ในห้องด้วยกันนะครับอาจารย์จะให้ชิมอาหารของโปรดของอาจารย์นะครับผมแต่ในขณะที่เรากำลังดูอยู่ว่าอิสราเอลเขาร้อนแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยพระเจ้าประกาศพระเจ้าบอกกับเขาว่าโอเคควรหยุดแล้วนะมันถึงเวลามันร้อนมันเยอะแล้วบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ควรทำใช่ไหมครับผมแต่ปัญหาคืออิสราเอลไม่ยอมฟังคือปิดหูคือไม่ต้องการที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกกับเขาผ่านทางโฮเชยาและถ้าคุณอยู่ในห้องอาจารย์เสียดายตรงนี้มากถ้าคุณอยู่ในห้องคุณจะสามารถฟังเสียงของการไหม้นี้ได้นะครับผมมันจะเริ่มแบบว่าพร้อมใช่ไหมถ้าคุณอาจจะชินกับการทำอาหารเราจะได้ทั้งกลิ่นใช่ไหมครับผมของสิ่งที่เริ่มจะหอมแล้วหรือเราจะได้กลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นของสิ่งที่กำลังจะไหม้ใช่ไหมครับผมสิ่งที่อาจารย์เนี่ยให้เรานึกถึงในเวลาตอนนี้คือเขามีโอกาสที่จะพลิกใช่ไหมครับถ้าเอาไปพลิกก็คงดีและเราจะเห็นด้วยด้านบนใช่ไหมครับผมต้องการให้พลิกไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่สุกใช่ไหมครับผมมันจะไม่พร้อมที่จะกินสำหรับเราพระเจ้าบอกว่า
ดูในข้อนั้นให้ดูในข้อนั้นรอบหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่พลิกกลับอ่ะคุณไม่พลิกกลับคุณจะปล่อยให้มันไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าแต่ควันเริ่มขึ้นแล้ว พระเจ้าบอกว่าผมเตือนคุณครั้งแล้วครั้งอีกผมบอกคุณแล้วให้เลิกทำผมประกาศผมส่งคนไปประกาศและคุณไม่เลิกคุณจะทำต่อไปและถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆข้างบนก็ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับผมข้างบนก็จะแฉะๆหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจไม่น่าจะมีใครชอบกินข้าวแฉะๆนะครับผมแต่ในขณะที่เราปล่อยไปเรื่อยๆดูในข้อที่8นะครับผมก็บอกว่าเอฟราอิมเอาตัวเขาไปบนกับชนปนกับชนชาติทั้งหลายเอฟราอิมเป็นขนมปิ้งที่ไม่ได้พลิกกลับนะครับผมเขาบอกว่าคนต่างด้าวก็กินแรงของเขาและเขาก็ไม่รู้ตัวผมของเขาก็งอกและปลายแล้วและเขาก็ไม่รู้ตัวนะครับผมเขาบอกว่าคุณไม่รู้ตัวคุณไม่เข้าใจว่าขนมปังคุณเปรียบเสมือนขนมปังที่กำลังไหม้อยู่คุณเปรียบเสมือนผมของบนศีรษะที่กำลังเปลี่ยนสีที่กำลังจะงอกอยู่เนี่ยคุณไม่สนใจเลยคุณไม่รู้ตัวคุณทำตัวเหมือนไม่รู้ตัวในขณะที่เราใช้ชีวิตบนโลกนี้การที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมเป็นปัญหาเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวและเราไม่กลับมาสำรวจชีวิตของเราเราจะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเราเอาไปพลิกเราจะอาจารย์อยากให้ดูมากเลยข้างบนของเราใช่ไหมครับผมข้างบนของเรามันอาจจะนิ่มๆนะครับผมนิ่มๆไม่สุกกินไม่ได้แต่ด้านล่างของเราไม่นะครับผมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สนใจเราไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราแข็งต่อพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เราประนีประนอมต่อผู้คนภายนอกใช่ไหมครับอิสราเอลแข็งต่อพระเจ้าเขาเรียกคอแข็งใช่ไหมครับผมคือดื้อกับพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ยอมฟังคือหูปิดตาไม่ฟังพระเจ้าแต่กับผู้อื่นกับชนชาติที่อยู่รอบข้างประนีประนอมอะไรก็ได้อ๋ออยากให้กราบไหว้พระบาลได้ถวายเครื่องบูชาสิ่งนี้ละได้เราทำสิ่งนี้ได้เราจะเป็นมิตรกับคุณเหรอได้เราจะเป็นมิตรกับอียิปต์หรือแอสซีเรียหรือประเทศอื่นๆเพราะว่าคุณน่าจะช่วยเราได้แทนที่จะไปหาผู้ที่เลือกเขามาปัญหาครับผมความเย่อหยิ่งของอิสราเอลเป็นที่หน้าเขาแล้วเขาก็ยังไม่กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเขามีเรื่องทั้งหมดเช่นนี้ก็ไม่ได้แสวงหาพระองค์เขามีปัญหาทั้งหมดนี้แต่เขาไม่ยอมไปหาพระเจ้าเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจเรื่องนี้เมื่อไหร่มีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับผมเขาบอกว่าเอฟราอิมเป็นเหมือนนกเขาโง่เขลาและไร้ความคิดร้องเรียกอียิปต์วิ่งไปหาอิสราเอลอัสซีเรียขอเปรียบเสมือนนกตัวหนึ่งที่โง่ตัวหนึ่งนะครับผมนกโง่ตัวหนึ่งที่บินไปไหนยังไม่รู้เลยว่าจะบินไปไหนดีไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหนหันไปทางอียิปต์อีกสักพักหนึ่งถ้าไปดูตามประวัติศาสตร์นะครับสองพงศ์กษัตริย์บทที่รู้สึกว่าอยู่บทที่16นะครับผม15-16จะพูดถึงการหันไปหาอียิปต์อีกสักพักหนึ่งหันไปหาอัสซีเรียเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดนี้เดี๋ยวจะหายใจไม่ออกละตรงนี้นะครับณเวลาตอนนี้อิสราเอลไม่ได้ใช้สติปัญญาเปรียบเสมือนนกโง่ตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะบินไปทางไหนดีในขณะที่เรากำลังจะพูดถึงชีวิตของอิสราเอลสามารถมากินได้นะครับผมถ้าอยากกลับมาทางที่โบสถ์เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้อีกสัก 2-3 ชิ้นก็ได้นะครับถ้าสนใจจะเรียกอาจารย์ว่าเชฟเชนก็ได้เหมือนกันเราต้องระวังอิสราเอลถูกเตือนมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลวีนิติบทที่20ข้อที่26เขาบอกว่าเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราคือพระเยโฮวาห์บริสุทธิ์
และเราได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราเราแยกคุณออกมาแล้วเราไม่ได้ให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วเราเตรียมคุณมาเพื่อที่จะอวยพระพรเพราะตามสายของคุณจะอวยพระพรคนทั้งโลกผ่านทางพระเมสสิยานะครับผมคุณจะได้รับพระพรและโลกจะได้รับพระพรเพราะชนชาติของคุณแต่ณเวลาตอนนี้เขาไม่ตามพระเจ้าเขาอยากจะไปเป็นมิตรกับประเทศอื่นๆย้อนกลับไปไม่ต้องมาถึงยุคนี้ก็ได้นะครับผมคุณย้อนกลับไปดูกษัตริย์โซโลมอนใช่ไหมครับผมกษัตริย์โซโลมอนเริ่มที่จะสร้างพันธมิตรกับผู้อื่นด้วยการแต่งงานกับภรรยาหลายคนใช่ไหมครับภรรยา700คนมีเมีย300คนใช่ไหมครับเป็นผู้ที่ช่วยภรรยานี้เขาทำเพราะว่าอยากจะเป็นมิตรกับประเทศอื่นๆกับกลายเป็นว่าหลงตามใช่ไหมครับหลงตามพระเท็จใช่ไหมครับหลงตามพระเจ้าอื่นๆพระเท็จแนวจะเรียกว่าพระเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพราะเรามีพระเจ้าอยู่องค์เดียวใช่ไหมครับพระเจ้าเยโฮวาและเขาตามพระเจ้านั้นอาให้โซโลมอนหลงตามการไปทำเป็นมิตรและประนีประนอมในความเชื่อพระเจ้าบอกเราเลือกคุณเพื่อที่คุณจะตามเราและคุณไม่ตามเราขอสรุปนะครับผมในข้อสุดท้ายนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับข้อที่10อาจารย์จะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับข้อ16นะข้อ15ก่อนแม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิ่มกำลังแขนให้เขาก็ยังคิดทำร้ายต่อเราข้อ16เขากลับไปแต่ไม่ได้กลับไปหาพระองค์ผู้สูงสุดเขาเป็นคันธนูที่หลอกลวงเจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะลิ้นที่โถโสของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้เขาเย้ยยันกันในแผ่นดินอียิปต์นะครับผมเขาเย้ยอิสราเอลในแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเขาไม่ตามพระเจ้าที่นำเขาออกมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปประเทศอิสราเอลไม่ได้เป็นทาสของแต่วนกลับมาเหมือนติดลูปวนกลับมาไปรับใช้เขาต่อไม่ได้ไปรับใช้แต่ไปทำแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าคำถามสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วเราจะสรุปการศึกษาของเรานะครับผมในโฮเชียบทที่7นะครับผมโฮเชียบทที่7จะเริ่มตัวนี้ออกไปนึงนะครับร้อนเริ่มร้อนแล้วถ้าคุณมองชีวิตของคุณเพราะเราไม่ใช่อิสราเอลนะครับอาจารย์ไม่ให้เราเข้าใจผิดว่าเราเป็นอิสราเอลหรือเราเป็นชาวยิวอันนี้ไม่ใช่นะเราส่วนใหญ่อาจารย์ไม่แน่ใจอาจจะมีคนดูออนไลน์ก็ได้ที่เป็นชาวยิวแต่โดยรวมแล้ว 99.9% ของเราน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมถ้าเรากลับไปสำรวจของเราตั้งแต่แอบมาเนี่ยพระเจ้าทรงเคยทำอะไรให้กับเราไหมเคยอวยพระพรเราไหมอาจารย์อยากให้เรานึกกลับไปเหตุการณ์นั้นและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเราให้เราระลึกถึงให้เราไม่ลืมปัญหาของอิสราเอลคือเขาลืมใช่ไหมครับเขาลืมพระองค์ไปถึงพระเจ้าจะให้เขามีกำลังอิสราเอลก็ไม่ฟังใช่ไหมครับถึงพระเจ้าจะพาเขาออกมาอิสราเอลก็ลืมสิ่งเหล่านั้นไปอย่าให้เราลืมครับอย่าให้ลืมสิ่งที่พระเจ้าทำไว้สำหรับคุณพระเจ้าทำอะไรสำหรับผมครับพระเจ้าทรงช่วยให้ผมรอดพระเจ้าทรงช่วยให้ผมเข้าใจในเรื่องของความรอดและผมได้อธิษฐานรับเชื่อพระเจ้าเคยทำอะไรให้กับคุณบ้างผมรู้ด้วยว่ามีบางเหตุการณ์ที่น่าจะประสบอุบัติเหตุหรือน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้ายแรงกว่านั้นหรือแม้กระทั่งในท่ามกลางที่อาจารย์มีปัญหาเยอะและเป็นทุกข์หรือเศร้าหรือเสียใจอาจารย์ยังมีสันติสุขอาจารย์ยังมีความหวังในพระเจ้าอยู่อาจารย์มีความเชื่อในพระเจ้าและอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้อาจารย์ขอบพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทรงให้กำลังใจเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างที่สองครับเรากำลังติดสนิทอยู่กับพระองค์ทุกๆวันไหมเรากำลังหันไปหาพระองค์ไหมเมื่อเรามีปัญหาไหมเรามีปัญหาอะไรตอนนี้ไหมณเวลานี้มีอะไรที่ทำให้คุณเครียดไหมมีอะไรที่ทำให้คุณกังวลไหมว่าไอ้จะการกับเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่เราจะรับมือกับเรื่องนี้ได้มีไหมครับให้นึกถึงเรื่องนั้นเขียนลงไปฝากไว้กับอธิษฐานขอพระองค์ให้สติปัญญาคุณขอให้พระเจ้าช่วยในเรื่องราวในเรื่องนั้นจะเป็นการแก้สถานการณ์นั้นจะเป็นการพาคุณท
ทะลุปัญหานั้นหรือพายุนั้นหรืออะไรก็ว่านะครับผมให้เราฝากไว้กับพระเจ้าอธิษฐานมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์และเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้อย่าง 100% เลยว่าพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงรู้ปัญหาของเราและสามารถให้กำลังใจกับเราได้ทรงสามารถหนุนใจเราสามารถหนุนใจเราได้นะครับผมให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างนี้อย่าให้เราเป็นผู้ที่เรียนรู้ช้าในเรื่องของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติช้าในเมื่อเรารู้ว่าเราควรทำอะไรขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์สำหรับผู้ประกาศผู้พยากรณ์ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าขอให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเราขอสิ่งนี้ไว้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาเจอกันในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ